Nasıl bu şaka ne rabbim? มาสองสมการนี้ครับเราลองย้ายให้มันเหลือแต่ y เท่ากับ mx บวก c นะเป็นสมการมาตรฐานซินะครับลองซิครับลองซิทำอะไรได้บ้างครับมาดูที่2 y นะครับตัวนี้เราลองลบ6เนาะลบ6นะครับลบ6ทั้งสองข้างครับก็จะได้บวก6กับลบ6หายไปเหลืออะไรอีกเหลือ 2y เท่ากับ x ลบ6อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้ว y อยากได้ y เดียวทำไงครับหาร2ทั้งสองข้างครับก็จะได้หายไป y เท่ากับ1ส่วน2 x ลบ6ส่วน2 y ก็จะเท่ากับ1ส่วน2 x ลบ3นะครับทีนี้มาดูสมการที่2อันนี้สมการที่1เนาะสมการที่2ดูสมการที่2ครับอยากได้ y เดียวอันนี้ไม่ยากครับทำไงดีครับหาร6ทั้ง2ข้างครับเราได้ y เท่ากับ3ส่วน6 x ลบ6ส่วน6ใช่ไหมครับตัดๆเดี๋ยว1ส่วน2ตัดๆเดี๋ยว1นะครับก็จะได้ลืมใช้สีแดง y เท่ากับ1ส่วน2 x ลบ1ครับทีนี้สมการ2สมการนี้ครับมีอะไรเหมือนกันครับค่า m ครับค่าสโลปใช่ไหมก็จะเห็นว่าโน้ตไว้นิดนึงนะครับสมการเส้นตรง2เส้นมีความชันเท่ากันแต่จุดตัดแกน y ต่างกันนะครับจะขนานกันครับจะขนานกันมี2 อย่างที่เราเรียนไปแล้วนะนะครับอย่างแรกเลยนะครับเส้นตรง2เส้นนะครับสโลปต่างกันนะครับเส้นตรงจะตัดกันเส้นตรง2เส้นสโลปเท่ากันแต่จุดตัดแกน y ต่างกันมันจะขนานกันครับและสุดท้ายครับสมการเส้นตรง2เส้นนี้ครับสมการเส้นตรง2เส้นนี้ครับกูทำไงดีครูจะเอาอันนี้เป็นสมการที่1นะครับนี่เป็นสมการที่2ครับนำลบ2ครับหารทั้ง2ข้างของสมการที่2ครับของสมการที่2ครับก็คือลบ2 x หารด้วยลบ2บวก 6y หารด้วยลบ2เท่ากับลบ18หารด้วยลบ2ครับมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ2เหลือหารลบ2เหลือ1นะครับ x นะครับบวก6หารด้วยลบ2เหลือลบ3ครับลบ18ลบ 3y นะครับลบ18หารด้วยลบ2 9ครับสมการเดียวกันไหมครับสมการที่3เนี่ยกับสมการที่1ครับเหมือนไหมเหมือนครับไอเส้นตรงสมการ2สมการนะครับแต่มันต่างกันเพราะว่ามันมีอะไรคูณมันอยู่อะนะนะครับสมการที่1กับสมการที่2จริงๆแล้วมันเป็นสมการเดียวกันใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพล็อตนะครับเวลาเราพล็อตกราฟมันก็จะทับกันก็คือใช้เส้นเดียวกันพอดีนะเวลา
สมการที่2เนี่ยเราเอา2หารตลอดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสมการที่1ใช่มั้ยครับจริงๆแล้วมันมี2สมการนะครับแต่เวลาพลอตนะครับพลอตเส้นเดียวกันพอดีเลยครับทับกันเด้นะครับเพราะว่าเวลาเราถอดสมการออกมาแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะได้3 x ลบ3 y เท่ากับ9เนี่ยเหมือนสมการที่1เด้เลยทีนี้โอเคต่อไปครับสมการเชิงเส้น2ตัวแปรครับที่มีสโลปต่างกันนะเห็นไหมสโลปครับสโลปต่างกันไหมครับหน้าข้างหน้า x ครับข้างหน้า x ต่างกันใช่ไหมสมการ2สมการเนี้ยครับมันจะต้องตัดกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเราจะหา x กับหา y อย่างไรครับนะ2สมการเนี้ยหา x กับหา y ยังไงนะครับเหมือนรูปข้างบนเนี่ยครับรูปข้างบน y เท่ากับ x ลบ3นะครับกับ y เท่ากับลบ 2x บวก1ครับเนี่ยอันนี้ครูพาทำไปก่อนนะตัดจึ๊บเอามาไว้ตรงนี้วิธีแรกนะครับในการหาถูกต้องก่อนโอเควิธีแรกนะครับในการแก้สมการ2อันเนี้ยนะครับเพื่อหาจุดตัดครับหาคำตอบก็คือจุดตัดตรงนี้แหละจุดตัดตรงเนี้ยนะครับหาอย่างไรนะครับมี2สมการนะครับวิธีแรกคือวิธีการแทนค่าครับวิธีแรกดูหน้า7นะครับวิธีการแทนค่าเราทำยังไงบ้างครับตัวอย่างนี้จะง่ายนะครับเริ่มต้นด้วยย้อนมา example 1นะครับเราจะหาจุดตัดมันนะโดยการแก้สมการโดยการแทนค่าครับเรามี2สมการเส้นตรงครับให้สมการแรกเป็นสมการที่1ครับให้สมการ2ก็เป็นสมการที่2นี่แหละครับทีนี้เราทำยังไงต่อครับนะดูดีๆนะครูจะค่อยๆไปครับครูจะค่อยๆไปเดี๋ยวครูอัดแล้วนะครับสมการที่1ครับ y เท่ากับ x ลบ3อะครับเห็นไหมครับ y เนี่ยเท่ากับ x ลบ3ครับนะครับทีนี้ y กับ y เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น y เนี่ยนะครับเราก็เอา x ลบ3มาแทนในตรงนี้เลยเพราะว่ามัน y มันเท่ากันนะครับโอเคแทนเลยนะแทนเลยนะนะครับก็จะได้แทนสมการที่1ครับในสมการที่2นะครับก็จะได้ x ลบ3เท่ากับลบ 2x บวก1ครับอันนี้สมการนี้ครับเราย้ายข้างเพื่อหา x ก่อนนะครับเราย้ายข้างเพื่อหา x ก่อนย้ายอย่างไรดีช่วยครูหน่อยลบ 2x เราก็ย้ายไปเป็นบวก 2x ใช่ไหมครับบวก 2x นะครับอันนี้ก็หายไปก็จะได้ 3x ลบ 3ใช่ไหมครับเท่ากับ1ครับอยากได้ให้เหลือแต่ x อย่างเดียวเราทำไงต่อครับบวก3ทั้ง2ข้างครับใช่ไหมลบ3กับบวก3หายไปนะครับได้เท่ากับ 3x เท่ากับ1บวก3เป็น4นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะกำจัด3ทำไงครับหาร3ทั้ง2ข้างนะครับจะได้ xx เท่ากับ4ส่วน3ได้แล้วครับเราได้แล้ว x เท่ากับ4ส่วน3จากนั้นครับ
จากนั้นแทน x เท่ากับ4ส่วน3ในสมการไหนก็ได้ครับในสมการ1หรือสมการ2ก็ได้นะครับกูจะแทนใน1แล้วกันมันดูไม่เยอะดีนะครับแทนในสมการที่1ครับเท่ากับ y เท่ากับ x เป็น4ส่วน3เนาะ4ส่วน3ลบ3ครับอ่ะ4ส่วน3มันเท่ากับเท่าไหร่นะ 1.3 1.33 ใช่ไหมปัดลงก็เหลือ 1.3 ใช่ไหมครับนะ y เท่ากับ4ส่วน3ลบ3เท่ากับ 1.3 ลบ3ครับเท่ากับ 1.7 โอเคไหมเพราะฉะนั้นครับจุดตัดหรือว่าคำตอบของ2สมการเนี้ยครับจุดตัดได้แล้วครับนี่ไงนี่ไงนี่จะริบนี่แหละแหมเออลบ 1.7 เพราะว่าลบ3ไงโทษลบยาวไปลบ 1.7 ครับ 1.3 กับลบ 1.7 ประมาณนี้วิธีแก้สมการพอได้ไหมพอได้ไหมต้องมันก็ต้องฝึกแหละเดี๋ยวการบ้านก็เดี๋ยวอาจารย์เขาคงอาจารย์อภิรักษ์นะครับห้องนู้นคงโพสต์การบ้านต่อไปไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบครูแล้วนะครับไม่รู้ควิซจะยากไหมนะเฮ้ยเมื่อกี้ลืมถามจดเสร็จยังครับเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จไปเดี๋ยวครูอัพชีตนี้ให้หรือไม่ก็ไปตามในคลิปนะครับสองสมการนี้ครับสองสมการนี้ทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีครับอันนี้เป็นสมการที่1นะครับครับกับสมการที่2ครับเราต้องจัดนะครับให้เหลือ x ฝั่งเดียวหรือว่า y เปล่าๆนะครับอยู่ฝั่งเดียวครับสมการที่1เราจะจัดยังไงดีครับเอา x เปล่าๆอยู่ฝั่งเดียวดีไหมจะง่ายกว่านะครับนะจากสมการที่1ครับ x ลบ 3y เท่ากับ6ครับเราก็กำจัด y 3y ออกนะครับให้เหลือ x ตัวเดียวเราก็บวกเนาะบวก 3y ทั้ง2ข้างครับลบ 3y กับบวก 3y ก็หายไปครับก็จะเท่ากับ x เท่ากับ6บวก 3y เป็นสมการที่3ครับย้ายข้างให้เหลือตัวแปรเดียวอยู่ฝั่งเดียวอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับนะซึ่งสมการที่3กับสมการที่1อ่ะตัวเดียวกันแหละแค่เราย้ายข้างเฉยๆครับต่อมาครับเราก็แทนครับแทนสมการที่3ในสมการที่2ครับก็คือเอาไอ้ตัวนี้แหละนะครับเอา6บวก 3y ไปยัดแทนโอเคมั้ยก็คือ2คูณกับ x ก็คือ6บวก 3y นะครับแล้วก็บวกกับ 3y นะครับเพราะว่าในวงเล็บคือ x นะครับเท่ากับ3ครับทีนี้เหลือ y แล้วเหลือแต่ y ครับไม่มี x เราก็ย้ายข้างหา y ครับเริ่มง่ายแล้วครับ2คูณเข้า2คูณ6เท่ากับ12 2คูณ3เท่ากับ 6y นะครับบวก 3y เท่ากับ3ครับต่อไป 6y กับ 3y นะมันรวมกันได้นะครับเท่ากับโอเคเอา12ขึ้นก่อนบวก 9y เท่ากับ3นะครับเราจะกำจัด12ออกทำอย่างไรดีลบ12ทั้ง2ข้าง
12ก็หายไปนะครับก็จะได้ 9y เท่ากับ3ลบ12เหลือลบ9นะครับกำจัด9ออกให้เหลือแต่ y หาร9ทั้ง2ข้างครับหาร9หาร9นะครับล่างมากเลย y ก็จะเท่ากับลบ1ครับได้แล้วต่อไปเราทำกระบวนการไหนแล้วy เท่ากับลบ1ครับทีนี้เราแทน y เท่ากับลบ1ครับในสมการไหนก็ได้ครับแทน y เท่ากับลบ1สมการไหนดีครับดูไม่ยุ่งยากในเนาะกูก็วางอันแรกนะครับในสมการที่1ครับเท่ากับ x ลบ3 y ก็คือลบ1นะครับเท่ากับ6ครับลบ3คูณกับลบ1เท่ากับ3เนาะ x บวก3เท่ากับอย่างเขียนทั้งห่างเท่ากับ6ครับแล้วเราก็อยากกำจัดบวก3ออกไปให้เหลือ x อย่างเดียวนะครับแล้วก็ลบ3ลบ3ทั้ง2ข้างเนาะบวก3กับลบ3ก็หายไปเพราะฉะนั้น x เท่ากับ6ลบ3เหลือ3ครับได้แล้วครับคำตอบของสมการนี้คือ x เท่ากับ3 y เท่ากับลบ1ครับเท่านั้นเองครับหรือว่าคำตอบนี้มันเป็นจุดตัดของ2สมการนี้ครับเนาะฉะนั้น x เท่ากับ3แล้วก็ y เท่ากับลบ1นะครับตอบมีใครหลุดไปแล้วบ้างมีใครหลุดไปแล้วบ้างยิ้มยิ้มแห้งๆยิ้มแห้งๆเฮ้ยมันยังไม่ยากมันยังไม่ยากเดี๋ยวไม่รู้เราจะต้องไปเจอสมการ3ตัวแปรหรือเปล่านะ x y z อย่างเงี้ยอันนั้นจะปวดหัวมากเลยใช้เมทริกคูณทแยงอะไรเงี้ยโอ้วันนี้สมาชิกเราน้อยลงไหมก็ไม่น้อยลงเนาะอาทิตย์ก่อนรวมกลุ่มครูก็จะไม่ไปไหนหรอกมั้งต่อนะครับต่อนะตัวอย่างที่ท้าทายมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วลบ 5x บวก 2y เท่ากับลบ 4 อีกสมการหนึ่ง 10x บวก 6y เท่ากับ3 โอเคทำอย่างไรดีนะครับก็มี2สมการนะครับสมการบนเราให้เป็นสมการที่1สมการล่างให้เป็นสมการที่2ครับก็ทำการย้ายข้างนะครับทำการย้ายข้างให้เหลือตัวแปรเดียวก่อนเอาสมการที่1นี่แหละย้ายข้างให้เหลือตัวแปรเดียวก่อนนะครับจากสมการที่1ครับนะลบ 5x
บวก 2y เท่ากับลบ 4 ครับครูอยากย้ายให้เหลือ y เฉยๆเนี่ยทำไงบ้างครับนะ 5x ก็จะบวกทั้งสองข้างเนาะบวก 5x นะครับ 5x ก็จะหายไปลบ 5x บวก 5x ก็เหลือ0ครับต่อไปเราก็จะเหลือ 2y เท่ากับลบ 4x บวก 5ไม่เอาเราครูจะเอา 5x ขึ้นก่อนแล้วก็ลบ 4มันเขียนสวยดีได้ไหมได้นะต่อไปเรากำจัด2ออกจาก y แล้วก็หาร2ทั้ง2ข้างครับy ก็จะเท่ากับ5ส่วน2 x ลบด้วย4ส่วน2หรือ y เท่ากับ5ส่วน2 x ไม่เอาครูไม่ทำนะครับครูค้างไว้อย่างนี้นะครับ y เท่ากับ5 x ลบ4ส่วน2นะครับ5 x ลบ4ส่วน2เป็นสมการที่3ครับค้างไว้นี้แหละเพราะว่าครูเห็นอะไรรู้ไหมครับครูเห็นว่าเราจะต้องเอาไปแทนในสมการที่2มันเป็น 6y ครับเดี๋ยว6มันตัด2ออกเองนะครับต่อไปครับแทนสมการที่3ในสมการที่2ครับก็คือการเอาสีเขียวเนาะสีเขียวนะครับเอาเนี่ยครับไปยัดใส่ใน y ครับไปยัดใส่ใน y เราก็จะได้10x ครับบวกกับ6คูณกับ 5x ลบ4นะครับทั้งหมดส่วน2ครับแล้วก็เท่ากับ3ใช่ไหมนี่มาแล้ว6ก็ตัดได้นะ6กับ2ครับเหลือ3นี่ไงแล้ว3ค่อยคูณเข้าครับ3ค่อยคูณเข้าโอเคเราจะได้10x บวก 15x 3คูณ4เป็น12เนาะได้เป็นลบ12นะครับเท่ากับ3รวมก่อน 25x นะลบ12เท่ากับ3ใช่ไหมครับกำจัด12ออกบวก12ทั้ง2ข้างครับ12กับ12หายไปครับก็จะได้ 25x เท่ากับ15ครับกำจัด25ไปออกไปจาก x นะครับแล้วก็หาร25ทั้ง2ข้างนะครับก็จะได้ x เท่ากับเอาแม่5หารนะครับ3ส่วน5นะครับหลังจากนั้นครับพอได้ x เท่ากับ3ส่วน5แล้วเราก็ทำการแทนในสมการที่1หรือ2ก็ได้ครับแทนในสมการไหนดีครับ2อ่ะลองครับนะแทน x เท่ากับ3ส่วน5ในสมการที่2ครับใช้สีเขียวแล้วกันผมใช้สีเขียวสีเขียวแล้วก็เอา x เท่ากับ3ส่วน5ไปแทน ตรงนี้ได้เท่ากับ10คูณกับ3ส่วน5ครับบวก 6y เท่ากับ3โอเคไหม10ตัด5นะครับ5 1เป็น2นะครับ2คูณ3เป็น6นะครับบวก 6y เท่ากับ3กำจัด6ออกเราอยากได้ y เดียวครับเราก็ลบ6ทั้ง2ข้างเนาะครับ6กับลบ6หายไปก็ได้เท่ากับ
6y เท่ากับลบ3เท่ากับลบ3ครับอยากให้เหลือ y เดียวทำอย่างไรเอา6หารทั้ง2ข้างครับนะไม่มีที่แล้วครับทำไงดีครับย่อครับต่อกันพอดีจึ๊บเราก็จะได้ y เท่ากับลบ3ส่วน6ก็คือลบ1นะครับส่วน2นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับ x เท่ากับ3ส่วน5และ y เท่ากับลบ1ส่วน2ก็ตอบครับต่อนะวิธีสุดท้ายครับพูดถึงสุดท้ายแล้วใจเริ่มชื้นวิธีบวกหรือลบสมการนะครับวิธีบวกหรือลบสมการครับอันนี้มีสมการเส้นตรงอยู่2สมการนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่านะครับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรนึงอ่ะมันมีค่าเกือบเท่ามันเท่ากันไหมนะครับหักล้างกันได้อะสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรนึงเราเห็นทิศตัวแปรไหนครับสัมประสิทธิ์มันหักล้างกันได้อะไรที่หักล้างกันได้อันนี้หักล้างได้ไหมหน้า x ไม่ได้ y ล่ะนะนี่แหละนะครับทำไมมันหอนอะโอเควิธีนะครับวิธีในการบวกหรือลบสมการนะครับก็วิธีขั้นแรกนะครับเช็คว่าครับ y หรือ x นะครับครับหักล้างทำการบวกหรือลบเพื่อหักล้างกันได้ไหมเช็คก่อนนะครับว่า y หรือ x สักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเอามาบวกหรือลบกันเพื่อหักล้างกันได้ไหมนะครับตอนนี้เราเจอคีย์ของเราแล้วนะครับคีย์ของเราซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จก็คือสัมประสิทธิ์หน้า y ครับโอเคทีนี้ครูจะทำยังไงดีนะครับถ้าเราเอา3ลบ 3y กับ 3y นะครับมาบวกกันใช่ไหม y มันจะอันตรธานหายไปเหลือแต่ x ให้เราคำนวณใช่ไหมครับโอเคเราก็คำนวณ x มาก่อนเสร็จแล้วเราก็ได้ค่า x เนี่ยไปแทนในสมการไหนก็ได้เราก็ได้ค่า y ออกมาคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับทีนี้ครูจะทำอย่างนี้ครับนำสมการที่1นะครับและสมการที่2ครับบวกกันทั้ง2ข้างครับบวกกันทั้ง2ข้างครับเราย้ายสมการด้านซ้ายมือก่อนนะครับ
สมการที่1คือ x ลบ 3y ครับเท่ากับ6ครับโอเคเนาะแล้วก็สมการด้านขวามือครับด้านขวามือก็คือเอามาบวกครับบวก 2y โทษทีบวก 2x บวก 3y นะครับเท่ากับ6ก็บวกกับด้านขวาของเท่ากับแหละครับบวกกับ3ครับโอเคทีนี้เราเริ่มบวกกันได้เลยครับ x บวกกับ 2x ได้เท่ากับ 3x นะครับครูใช้บวกเสร็จได้สีน้ำเงินแล้วกัน 3x ครับลบ 3y บวก 3y ก็หายไปนะครับ6บวก3เท่ากับ9นะครับทีนี้อยากได้ x อย่างเดียวนะครับเราทำไงดีครับหาร3ทั้ง2ข้างนะครับเพราะฉะนั้นx เท่ากับ9หาร3เหลือ3นะครับ x เท่ากับ3ครับนะลบกันได้ลบกันให้เหลือเอา y อันตรธานหายไปอันตรธานหายไปแล้วเหลือแต่ x นะครับเราหาค่า x ได้นะครับทีนี้เราก็นำ x เท่ากับ3เนี่ยแทนไปในสมการไหนก็ได้ครับอยากแทนไปในไหนอ่ะโอเคแค่ในสมการที่1เนาะก็จะได้ใช้สีเขียวปึ๊บ x เท่ากับ3ครับแค่นี้นะครับก็จะได้เฮ้ยโทษอันที่1โยงผิดครับก็จะได้ว่า3ลบ 3y เท่ากับ6ใช่ไหมขอเลื่อนขึ้นหน่อยนึงย้ายหา y ครับเราก็อยากกำจัด3ออกเราก็เอาลบ3มาบวกทั้ง2ข้างเนาะอันนี้ลบ3อันนี้ลบ3เหมือนกันแต่บวกนะครับ3บวกลบ3หายไปนะครับ6บวกลบ3เหลือ6ลบ3ก็ได้ครับ6บวกลบ3หรือ6ลบ3นั่นแหละครับ3ครับเท่ากับ3ครับลบ 3y เนี่ยเท่ากับ3ครับทีนี้อยากจะกำจัดลบ3ออกทำไงครับหารลบ3ทั้ง2ข้างอันนี้หายไปก็จะเหลือ y เท่ากับลบ1นะครับ y เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นนะครับ x เท่ากับ3 y เท่ากับลบ1ก็ตอบต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายที่ครูจะให้เสร็จแล้วนะครับครูจะให้ทำแบบฝึกหัด2ข้อนะครับให้ทำเองทำเสร็จแล้วครูปล่อยกลับใครอยากเบรกแล้วค่อยกลับมาทำตอน11โมงได้นะครับหรือว่านั่งทำต่อเลยแล้วทำเสร็จเร็วก็ไปกินข้าวเร็วนะครับทำตัวอย่างนี้ก่อนนะครับมาดู2สมการนี้ครับ2สมการนี้นะครับเราเห็นว่าอะไรที่มันพอจะหักล้างกันได้ไหมครับ 2y กับ 6y ก็ได้นะครับลบ5กับ 10x ก็ได้นะครับครูจะทำลาย x ครูใจครูอยากทำลาย x เพราะว่าเราคูณแค่2มันจะไม่วุ่นวายเท่าไหร่เนาะนะครับไม่งั้นถ้า 2y กับ 6y เราเอา3มาคูณก็ได้นะก็3มันดูวุ่นวายไปนะครับคูณ2มันแค่เพิ่มเป็น2เท่าเราจะไม่พลาดเลขมันจะไม่พลาดง่ายเนาะอันนี้ให้เป็นสมการที่1นะครับสมการข้างล่างเป็นสมการที่2จริงๆเราทำยังไงก็ได้ครับมีเอา1ไปคูณ3นะครับเพื่อทำลาย y ก็ได้หรือว่าเอา1ไปคูณ2เพื่อทำลาย x ก็ได้นะครับ
ูจะนำสมการที่1นะครับคูณ2นะครับทั้ง2ข้างของสมการก็จะได้ว่า2คูณกับลบ 5x บวก 2y เท่ากับ2คูณกับลบ4นะต้องทำทั้ง2ข้างนะครับสมการคูณเข้าเลย2คูณลบ5เท่ากับลบ 10x นะครับ2คูณบวก2เท่ากับบวก 4y 2คูณลบ4เท่ากับลบ8นะครับเป็นสมการที่3ครับเห็นอะไรหรือยังครับ 10x ตรงนี้ใช่ไหมกับลบ 10x ตรงนี้นะครับมันเราสามารถจัดการให้มันหายไปได้โดยการเอาสมการที่2กับสมการที่3มาบวกกันทั้ง2ข้างของสมการครับนะนำสมการที่2และสมการที่3นะครับบวกกันทั้ง2ข้างของสมการครับเอาสมการที่2ก่อนแล้วกันนะครับ 10x บวก 6y นะครับเท่ากับ3นะครับแล้วสมการที่3ครับใช้สีดำนะครับลบ 10x บวก 4y นะครับแล้วก็ลบ8นะครับหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับครูทำเนี้ยบวกเอามาบวกกันไงบวกเนี่ยครับเอามาบวกกันใส่วงเล็บไว้ก่อนบวกกันนะครับซึ่งเวลาบวกกันเครื่องหมายมันจะเครื่องหมายเดิมนะครับจะเท่ากับ 10x บวก 6y ลบ 10x บวก 4y นะครับเท่ากับ3ลบ8ครับ 10x กับ 10x อันตรธานหายไปนะครับ 6y บวกกับ 4y ได้ 10y เท่ากับ3ลบ8เหลือลบ5นะครับลบ5แล้วเราจะกำจัด10อย่างไรดีหารทั้ง2ข้างครับ y ก็จะเท่ากับลบ1ส่วน2ครับได้แล้วต่อไปทุกอย่างก็จะง่ายแล้วครับเราก็นำ y เท่ากับลบ1ส่วน2เนี่ยไปแทนที่ไหนก็ได้นะครับสมการไหนดีครับอยากได้แทนสมการที่1ได้แทน y เท่ากับลบ1ส่วน2ในสมการที่1ครับก็จะได้ว่าจากสมการที่1เนาะลบ 5x นะครับบวก2คูณกับลบ1ส่วน2ครับเท่ากับลบ4ใช่ไหมนะครับ2ตัดกันได้นะครับเราก็จะได้ลบ 5x ลบ1เท่ากับลบ4ครับนะเราก็บวก1ทั้ง2ข้างเนาะเพื่อที่จะกำจัดลบ1ออกนะครับบวก1ใช่ไหมบวก1กับลบ1อันตรธานหายไปครับไม่มีที่แล้วเราก็เขียนข้างๆครับก็จะได้ลบ 5x เท่ากับลบ3ครับใช่ไหมใช่แหละครับแล้วก็จะเอา5ออกครับเอาลบ5ออกทำไงครับก็หารลบ5ทั้ง2ข้างครับอันนี้ก็ตัดกันนะครับลบ3กับลบ5หารกันนะครับลบเจ
จอลบนะครับเครื่องหมายเหมือนกันก็กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ3ส่วน5ครับดังนั้นครับ x เท่ากับ3ส่วน5และ y เท่ากับลบ1ส่วน2ตอบครับไหนครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนบอกกูหน่อยได้ไหมได้ไหมกูทำตรงไหนผิดหรือเปล่าช่วยเช็คด้วยช่วยเช็คด้วยลบ4บวก1ได้ลบ3ใช่ครับถูกแล้วถูกแล้วเนาะถูกแล้วเนาะเออโอเคเหลือ2ข้อสุดท้ายครับแบบฝึกหัดนะครับข้อ1ข้อ1ทำด้วยวิธีการแทนค่านะครับข้อ2ทำด้วยวิธีการบวกหรือลบสมการ2ข้างครูจะยืนครูจะเอาเลคเชอร์ไปนั่งนะครับอยู่ตรงประตูนะครับใครทำเสร็จแล้วครูจะปล่อยให้กลับบ้านได้ครับโอเควันนี้แค่นี้นะนะครับเราจะได้กลับเร็วนะครับ11โมงครึ่งน่าจะได้ออกไปแล้วนะหรือไม่ก็11โมงนี่แหละได้กลับถ้าทำเสร็จแล้วคลิปสำหรับวันนี้ก็จะมี3คลิปเท่านั้นนะครับเพราะว่าอันสุดท้ายก็จะให้นักศึกษาทำทดลองเองมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรครับอันนี้เหรอแบบฝึกหัดที่4ครับ2ข้อสุดท้ายข้อ1ทำด้วยวิธีการแทนค่าข้อ2ทำด้วยวิธีการบวกลบสมการทั้ง2ข้างครับนะโอเคพอแล้วจบ